เมธีเจดีพิทักษ์จะหักด่านแค้นแดนเลือดตามเชือดอูกันดามหาภัยธนูอินโชเชื้อชาติจากศึกวันทรงชัยค่ำวันอังคารที่29ธันวาคม2535สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการมวยไทยสถานโลกเมดวนจากกรุงพินีวันนี้นะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเพิ่มรสชาติและความยิ่งใหญ่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฮะตรงนี้ฮะวันนี้เรามีผู้บรรยายพิเศษคุณเตี้ยปัจจินได้ร่วมบรรยายกับเราในวันนี้ขอเชิญท่านขึ้นไปบนเวทีเลยดีกว่าครับชมคู่มวยคู่แรกของรายการวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมและแฟนมวยทั่วประเทศครับมวยคู่แรกของรายการมวยไทยสถานโลกเสาร์นี้ครับชมครับสวมกางเกงสีแดงนั้นเมธีเจดีพิทักษ์มวยจากราชบุรีครับน้ำเงินนั้นธนูอินทร์ชอเชื้อชาติหรือภายในชื่อใหม่ครับสิริมงคลชอเชื้อชาติตัวเดียวกันครับมวยทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับนี่เป็นยกที่1และ2รวมกันครับดูรูปร่างแล้วดูเหมือนว่าสวมกางเกงสีน้ำเงินนั้นธนูอินทร์จะหนากว่าครับจังหวะฝีมือนั้นอยู่ที่เมธีเจดีพิทักษ์แล้วครับพลิ้วสวยงามจังหวะหลักเหลี่ยมไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศแต่ว่าหัวใจครับอุ้ยศอกครับโอ้โหเสียวครับศอกนี้ยืนแยบธนูอินทร์พยายามจะบวกเข้าไปเดินติดเข้าไปดูครับศอกอีกแล้วโอ้โหเกี่ยล่างยังไม่ถึงครับอัปคัตซ้ายลำตัวธนูอินทร์พยายามจะเดินเบียดเข้าไปออก1 2ครับดูครับหักศอกโอ้โหวันนี้เล่นขอดูครับโอ้โหวีเบิ้ลศอก2ทีหน้าเมธีนี่ซ้ายลำตัวยังไม่เข้ายกบังเอาไว้เดินเบียดเข้าไปค้ำแทงไม่ถึงอีกได้เปรียบตัวใหญ่ครับพยายามเดินอัดเข้าไปเจอซ้ายลำตัวอีก1 2หมัดที่3ตามไปไม่ถึงจังหวะฝีมือแล้วก็ติดกางเกงสีแดงครับซ้ายลำตัวยืนยับเห็นโตเลยแข้งซ้ายเดินเบียดเข้าไปได้เปรียบสูงนะครับเมธีไม่ว่าจะบางกว่าแต่ว่าสูงเดินเข้าไปสุดซ้ายซ้ายลำตัวเออแล้วก็ไม่หนีแล้วเมธีเดินเบียดเข้าไปต่างคนต่างชนแล้วครับขีดยันเอาไว้อุ้ยขวาลำตัวดอกนี้เข้าซ้ายจ่อโอต้องระวังนะครับตอบแบบนี้อย่าไปล้อเล่นอย่ากระพริบตานะครับเพราะว่าท่านดูสิครับว่าจะแตกลักษณะไหนเปิดหัวรายการไปแล้วครับว่าให้มันแตกเลยดีกว่าใครแตกครับท่านผู้ชมจับตาดูครับอัปคัตอู้ศอกต้องเกาะแล้วครับธนูอินทร์เกาะอู้กะจะบวกด้วยหมัดซ้ายยังบวกไม่ได้ยังไม่แตกนะคุณเพียรตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าแตกตอนไหนนะครับท่านผู้ชมจับตาดูครับดูว่าใครแตกครับมวยคู่นี้และแตกด้วยอะไรครับจิ้มออกแข้งสกัดไว้พยายามเดินเบียดเข้าไปครับธนูอินทร์อู้ยซ้ายลำตัวเอาดื้อเหลือเกินนะครับธนูอินทร์ที่จากภาคใต้นะหัวใจเกินร้อยครับอูการดาเจอต่ออีกแล้วอุ้ยดูนะครับเดินเบียดเข้ามาหน้ามุ่งมั่นความพยายามเป็นเลิศหน้ายังสวยอยู่นะฮะธนูอินทร์ตอนนี้หน้ายังหล่ออยู่ครับอู้ยทำเราแทงครับธนูอินทร์ออกหนึ่งอู้ยเอาละครับแต่หรือเปล่าครับเครียดดูครับเฉือนศอก2ทีแล้วแตกครับธนูอินทร์แตกแล้วครับดูครับหายฟันยาอูนศอกมาเป็นชุดเมธีโอ้ยแตกแล้วครับธนูอินทร์โอ้ยพัดมาลาโอ้ยเลือดชักเริ่มไหลครับธนูอินทร์โอ้ยสิริมงคลแม่เปลี่ยนชื่อใหม่แต่แตกไปแล้วครับต้อนรับปี2536ไม่เหนียวโอ้โหดูเลยครับศอกของเมธีเจดีพิทักษ์เปิดระวังคิ้วครับเช็ดเลือดครับเมธีโอ้ยิ่งแตกยิ่งเดินฮะเดินโอ้ยกันพอแผลออกอาการเลยครับจอบล่างอัปคัตฮุกซ้ายมาเป็นชุดแล้วเมธีล่างโอ้ยคำแทงเลือดเริ่มไหลออกมาอัปคัตฮุกซ้ายเอาคืนในทีนึงเออโอ้ยกระเด็นหมดเลยครับฝรั่งนี่เห็นแล้วต้องปิดหน้าแล้วครับอย่างนี้โอ้ยเลือดท่วมเวทีหมดยกที่สองครับโอ้ยดูครับดูภาพช้าครับดูแตกยังไงครับซ้ายลำตัวจังหวะไหนครับที่แตกบวกกันนี่ครับเหยื่อนต่อครับโอ้ยหยดแล้วฮะเลือดครับดูภาพช้าดีครับเหยื่อนต่อระหว่างหัวคิ้วกับแตกหน้านี่ครับบาดแผลโอ้ยเลือดหยดนะโอ้ฝรั่งร้องไม้ก้อนเลยครับอย่างนี้โอ้ตดตดครับเลือดยังหยดติ๋งๆอยู่ครับนี่ทางด้านของเมธีเจดีพิทักษ์นี่คุณ
สมชาติเขมรังสีหัวหน้าคณะครับชมกันต่อครับยกที่3เดินแล้วธนูอินบ้าเลือดแล้วครับโอ้เลือดมาออกพร้อมเปลี่ยนชื่อสิริมงคลแม่อุตส่าห์ชื่อสิริมงคลวันนี้มงคลไม่ยอมไม่เป็นสิริครับเดินหักแล้วเมธีโอ้เลือดออกเยอะเหลือเกินครับทำยังไงครับแพทย์สนามยังไม่ได้ดูครับบทยกซะก่อนโอ้ยเลือดท่านผู้ชมดูสิครับคืนเวทีหยดไปหมดเลยนะแดงแล้วครับคืนเวทีหยดกรรมการยุติการชกแล้วครับพันโทธีระนวังวราไปให้แพทย์ครับแพทย์สนามแพทย์สนามขึ้นมาดูแล้วครับดูบาดแผลของสิริมงคลหรือโอ้ยเลือดไหวไหมครับกดเอาไว้แล้วดูบาดแผลบอกชกได้ครับโอ้แม่ธนูอินกัดฟันแตกแล้วเป็นยังไงฮะแตกแล้วเดินอีกเดินครับเรียกกิ้งเดินแล้วครับธนูอินบ้าเลือดแล้วนายแพทย์บอกชกได้โอ้โหนี่ท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านเห็นเป็นยังไงกับดูกรรมการโอ้กรรมการนี่ใจคอโอ้โหแลกศอกครับดูศอกของเมธีครับเข้าไปธนูอินแลกศอกแล้วบวกแล้วตัวเองแตกขอเอาแผลคืนบ้างเถอะเจ้าหน้าที่ถ่ายทำของเราต้องเปลี่ยนกางเกงเลยนะฮะเพราะเลือดกระเด็นมาถูกกล้องถูกกางเกงเพราะกล้องแบกอยู่ที่มุมครับโอ้ดูครับเมธีศอกล้วนๆครับซ้ายลำตัวเข็นเข้าเชือกออกซ้ายโต้ล็อกแล้วครับล็อกใต้ปีกแต่พี่แยมต้องแยกครับล็อกข้างหลังพี่แยมพี่แยมแยกแล้วต้องจับตาดูเมธีเสียดีที่ครับดูแผลอีกครั้งนึงครับพี่แยมดูเป็นครั้งที่สองครับฮะแต่ท่านชนะด้วยฮะเมธีขอครับขอหมอขอผมชกเถอะไหวไหมหมอว่าไงครับหมอพยักไหวครับโอ้ยให้ครับพี่ครับโอ้ยชายครับท่านผู้ชมจับตาดูครับโอ้หัวใจเหลือเกินหัวใจครับหัวจิตหัวใจของสิริมงคลหรือธนูอินทรเชื้อชาติมวยจากทุ่งนครศรีธรรมราชแหลกศอกแล้วจิ้มมันนี่คุณใหม่ครับคุณใหม่เมืองคอนคุณใหม่เมืองคอนมาสอนธนูอินครับโอ้วัสลินแปะยกที่4ครับผมกันต่อครับมาถึงยกที่4ไม่ยอมไปแล้วใหม่เมืองคอนบอกว่าหมัดอย่างเดียวอัปเปอร์คัตดูศอกพยายามดักด้วยศอกทำแล้วแทงอัดเข้าไปดูครับหักศอกระยะประชิดถีบทำลายจังหวะไว้ตัวอินเดินแล้วเบียดเข้าไปยังไม่ออกหมัดครับจอมศอกคนใหม่เลยนะศอกอีกแล้วครับใช้ได้ดีจริงๆครับยก4นี้เลือดของธนูอินรู้สึกออกน้อยลงครับแม่คุณเจี๊ยบดูวิธีใช้ศอกของเมธีเจดีพิฆาตฟันระยะไปคิดได้รวดเร็วครับเลือดสายตาดีด้วยครับล็อกเมธีหักล้มเข้าเที่ยวอู้ยดอกนี้ถ้าเป็นยกสุดท้ายเลิกเลยครับโอ้ยิ่งเดินอีกนี่แหละครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นไฟเวทของสนามมวยเวทีลุมพินีธนูอินทรเชื้อชาติหัวใจเกินลอยล็อกกันแล้วล็อกยังทำอะไรไม่ได้ที่แย่ครับสงสัยจะดูแผลอีกครั้งครับโอ้ไปไหวแล้วครับท่านสุภาพสตรีทานข้าวอยู่รึเปล่าครับโอ้ครั้งที่3ครับว่าไงนายแพทย์พงศ์สรรทองเนียมขึ้นมาดูบาดแผลไม่ไหวครับบอกพอเถอะดูหน้าตาของธนูอินครับแม่หน้าตาเศร้าๆครับเสียใจครับแม่ไม่